สวัสดีครับแฟนชาวสามพันครับผมบิลลี่ครับผมเซ้งครับผมแฟนครับเซอร์ไพรส์ครับผมผมเฮงครับศพครับเมธครับเมธครับตุลครับกรกฎครับสีที่ชอบครับสีแดงเลือดหมูครับสีที่ชอบครับสีฟ้าครับสีที่ชอบแดงขาวดำครับสีที่ชอบสีชมพูครับสีที่ชอบสีชมพูครับอ้าวอย่าเอาสีมงคลอ่ะสีมงคลครับสีมงคลครับเจ็บขยี้ตลอดเลยนะพวกเราลีกิต้ากินครับปิดบล็อกครับดีอ๋อการเยี่ยมเหรอที่เขาพูดการเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าที่เป็นกีตาร์ครับกีตาร์เทควันโดครับดูนี่ครับแอบโดดเรียนเพื่อไปนั่งดูเขาวาดรูปครับผมไม่เจอร้ายครับผมแอบเก็บเอ้ยเป็นอะไรแอบเก็บชีทกันบ้านที่เขาเอามาเพื่อนๆครับแต่ว่าผมรอเสร็จแล้วผมเก็บไปเลยครับโอ้ยโต๊ะนี่โต๊ะโต๊ะทัศนคติครับควรครับเข้าใจครับสบายใจครับรักรักครับคนบุรีครับคนเห็นแก่ตัวครับพี่จะบอกเห็นแก่ตัวเหมือนกันเลยเชื่อไปแล้วชอบคนชอบใส่ร้ายคนอื่นครับคนที่ไม่ฟังกันครับคนหลายใจครับแอบมองคนที่ชอบอยู่สม่ำเสมอแอบนอนครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแอบกินครับแอบหลงรักครับอุ้ยดีนี่เนาะและนี่คือแอบแล้วเดอะซีรีส์เก่งครับไม่เก่งครับไม่รู้จะเก็บทำไมครับเก่งครับผมว่าผมว่าเก่งนะแต่ว่าน่าจะโป๊ะอยู่นะเกือบจะเก่งเกือบจะเก่งครับเข้าใจความรู้สึกเองนะความรักที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนใช่ไหมครับบางครั้งอ่ะบางครั้งการแต่งตัวของผมอ่ะผมก็เปลี่ยนออนสีมงคลครับว่าสีนี้ดีที่สุดสำหรับวันนี้หรือเปล่าครับใช่ครับความรักครับผมคิดกันใหญ่คิดกันใหญ่ผมเคยเจอเหตุการณ์แล้วก็เชื่อว่าการที่เราก้าวเท้าซ้ายกับเท้าขวาออกจากบ้านมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันครับผมมีความลับที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้เลยผมมีหูซ้ายข้างเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขอละท้องเลยว้าวเรามีหูซ้ายสองข้างความลับเวลาผมเขินผมจะหูแดงเฮ้ยอันนี้ไม่ลับนะเห็นตลอดเห็นตลอดคนเดียวป่ะอันนี้สังเกตเป็นคนเดียวป่ะอินเนอร์ความลับที่ผมไม่เคยบอกใครคือไม่ได้ยินใช่ความลับนี่นะครับที่ไม่ได้ยินความลับเอาไว้กลับเข้าคำตอบผมก่อนนะความลับที่ผมไม่เคยบอกใครคือผมรับในกองได้คำตอบไปหมดแล้วครับทุกคนนะครับคือชอบกินมะม่วงผมได้ยาวผมชอบกินมะม่วงและผมชอบแอบหลับในกองครับผมลาพี่ผมชอบชูมินิฮาร์ดอย่างนี้ครับฉันเล่าไม่มีเพลงร้องเองก็ได้ประมาณนี้ครับผมชอบท่านนี้ฮะผมชอบชู2นิ้วแล้วก็แบบต้องอยู่อย่างเงี้ยประมาณนั้นบ่อยผมเป็นบ่อยของผมชอบจับหน้าครับแล้วไม่จับหน้าจับอะไรจับคอครับโอเคครับผมมินิฮาร์ดเหมือนกันครับนะตรงนี้ต้องตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหน้าใหญ่มากโอเคปิดเดี๋ยวเป็นเทคนิคอะครับเฮ้ยเราเป็นคนเปิดยาวกัน
ป็นเทคนิคใช่ไหมเวลาผมชูยี้มาอ๋อเป็นคุณปิดตรงนี้อันนี้เขาปิดตรงนี้แล้วผมก็ปิดยังไงเนี่ยฝากแอบหลงรักเป็นซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับทุกการแอบหลงรักมักมีความลับซ่อนอยู่เสมอถ้าคุณไม่ดูคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องทุกคนส่งนะครับรับครับขัดหนึ่งประโยคไหมเป็นคำมันก็เป็นคำผมรู้แล้วเขาจะพูดอะไรครับเขาจะพูดว่าทุกวันศุกร์ห้าทุ่มดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสใช่ไหมครับใจอันผมเชื่อว่าคำว่าแอบหลงรักมันอยู่ในช่วงชีวิตของใครสักคนหนึ่งและซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้คุณคิดถึงเรื่องราวในวันนั้นHa ha ha!